ฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าปฏิรูปรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวกิจกรรมของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆนะคะที่ทำให้เราทุกคนได้สามารถเรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงแรกค่ะช่วงคนไทยต้องรู้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่จะออกสู่ท้องตลาดในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะช่วงที่2ค่ะช่วง Thailand First นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมการทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะคือช่วงคนไทยหัวใจอาสาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศูนย์การทหารปืนใหญ่เทศบาลตำบลเขาพระงามและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะและทั้งหมดนี้จะอยู่ในรายการเดินหน้าปฏิรูปในช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนแรกไปชมตัวอย่างของรายการกันก่อนเลยค่ะผมก็เรียนว่าพี่น้องชาวสวนเนี่ยนะครับที่เรากังวลไว้ว่าโควิดจะทำให้ผลไม้มีปัญหาด้านราคาเรื่องการจำหน่ายเรื่องการตลาดนะครับก็หมดกังวลไปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ารายใหญ่เราที่สุดเปิดตลาดแล้วนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวพี่น้องเราต้องช่วยรักษาความเชื่อมั่นหรือว่าช่วยรักษาคุณภาพช่วยรักษาเรื่องของรสชาตินะครับเรื่องความสุขเรื่องความอร่อยของสินค้าเราไว้จะเป็นที่ติดใจนะครับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศถ้าติดในรสชาติแล้วไม่ต้องห่วงครับเราไม่ส่งไปเขาวิ่งมากินที่บ้านเราได้นะครับปลาหมอเทศเขาจะกินพวกหน้าดินพวกอะไรส่วนปูถ้าเราไม่ให้เหยื่อเขาเจออะไรเขาจับกินปลาตายปลาเน่าอะไรเงี้ยเขาจะกินอีกทีนึงกุ้งกินหน้าดินที่เป็นแพงต้นหน้าดินจากปูกินเหยื่อไม่หมดเปื่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยกุ้งก็กินอยู่ได้แล้วก็ได้ด้วยกุ้งกุลาดำมาได้ดีด้วยถ้าน้ำไม่เสียไม่อะไรเข้ามาถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเราเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่ติดไวรัสโควิด-19 น้อยลงพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ตั้งการ์ดไว้เพื่อให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะเพราะนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ถ้าพวกเราจับมือกันให้ความร่วมมือกันเราจะผ่านวิกฤตไปได้ครับเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้รายการเดินหน้าปฏิรูปได้เคยนำเสนอเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าฟู้ดบอร์ดนั่นเองนะคะท่านก็ได้อธิบายถึงแนวทางที่รัฐบาลได้มอบหมายและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวสวนผลไม้ไทยในปีนี้ค่ะซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผลผลิตจากภาคใต้จะออกสู่ท้องตลาดในรอบที่2มีแนวโน้มอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามจากรายงานในวันนี้และจากนั้นค่ะจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กันค่ะช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้ออยู่นี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งทั้งภายในประเทศและการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับประกอบกับปัจจุบันการส่งออกผลไม้ของไทยที่ส่งไปประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในเรื่องผลไม้นั้นมีเงื่อนไขต้องขึ้นทะเบียน GAP ระหว่างไทยกับจีนครอบคลุมสินค้า5รายการคือทุเรียนเงาะมังคุดลำไยและลิ้นจี่จึงทำให้การส่งออกผลไม้ไปจีนนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้นดังนั้นเพื่อช่วยให้ผลไม้ไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐในพื้นที่และภาคเอกชนได้รวมกันนำผลไม้ไทยที่ไม่สามารถส่งออกได้ซึ่งเป็นจำนวนมากถึง 60% นั้นมาจำหน่ายให้คนไทยได้รับประทานโดยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายตรงกับผู้บริโภคผ่านกลไกของหน่วยงานราชการ
หรือวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการแปรรูปสินค้าซื้อขายผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตรรวมถึงตลาดโมเดิร์นเทรดตลาดกลางสินค้าการเกษตรและการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์เรียกว่าระดมสรรพกำลังกันเต็มที่เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ยุติธรรมและไม่ขาดทุนครับโดยที่ผ่านมาผลไม้จากภาคตะวันออกได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆเป็นอันดับแรกเพราะผลผลิตออกสู่ท้องตลาดก่อนต่อมาในภาคใต้กำลังจะมีทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองทยอยออกมาเรื่อยๆในเดือนกรกฎาคมนี้จะใช้แนวทางเดียวกันก็คือเน้นการตลาดภายในประเทศแม้ว่าในปีนี้จะพบว่ามังคุดเงาะลองกองจากภาคใต้จะมีผลผลิตลดลงแต่ทุกจังหวัดก็ได้เตรียมการจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัดที่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพครับคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศที่มีพืชผักผลไม้ให้พี่น้องประชาชนไว้บริโภคกันตลอดทั้งปีนะคะโดยผลผลิตค่ะก็จะออกจากสู่ท้องตลาดตามภาคต่างๆด้วยรอบแรกค่ะภาคตะวันออกก็จะออกสู่ท้องตลาดประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนในรอบที่2ค่ะผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรจะออกจากพื้นที่ภาคใต้ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะรูปแบบการจำหน่ายนะคะพี่น้องเกษตรกรก็จะนำผลผลิตออกมายังตลาดกลางค้าส่งหรือว่ามีพ่อค้าคนกลางมารับจากชาวสวนผลไม้โดยตรงค่ะและท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะทำให้ช่องทางการผลิตหรือว่าจำหน่ายต้องเปลี่ยนแปลงไปหยุดชะงักลงนะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยถอดบทเรียนจากการส่งออกในรอบแรกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวิชัยโภชนกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเรียนถามท่านถึงเรื่องของการส่งออกผลไม้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคิวที่จะถึงนี้เป็นรอบที่2นะคะเป็นผลไม้ของพื้นที่ภาคใต้เรามีการประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วก็ถ้าประเมินช่วงครึ่งปีนะครับเกือบครึ่งปีแล้วนะครึ่งปีของปีการผลิตของผลไม้นะครับครึ่งหนึ่งเราอยู่ในภาคตะวันออกนะครับหลักๆ ก็มีทุเรียนมีมังคุดนะครับแล้วก็อาจจะมีเงาะบ้างบางส่วนผ่านมา2เดือนเนี่ยนะครับผลไม้ยอดฮิตของเราคือทุเรียนนะครับได้ผลดีเกินคาดราคาก็อยู่ในระดับที่เกินร้อยกว่าบาทต่อกิโลนะครับซึ่งตอนแรกก็มีปัญหาบ้างโดยเฉพาะตลาดหลักของเราประมาณ 70% คือจีนการขนถ่ายหรือการผ่านแดนอาจจะมีปัญหาอยู่แต่หลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เคลียร์เส้นทางเดินทางนะครับโดยเฉพาะการขนผ่านแดนในเรื่องของลาวนะครับในเรื่องของการไปทางจีนตอนล่างเลยนะครับทุกอย่างก็คลี่คลายได้ดีก็ทำให้ราคาทุเรียนของภาคตะวันออกปีนี้ก็น่าชื่นใจนะครับและผมคิดว่าไม่เกิน2สัปดาห์ครับทุเรียนทางใต้ทางตะวันออกก็จะหมดละต่อไปก็จะเป็นวาระของทางใต้นะครับตะวันออกตอนนี้ที่ยังค้างอยู่บ้างก็มีเรื่องของมังคุดปีนี้เนื้อดี2 อย่างแล้วมีคุณภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ปริมาณเรามีเพียงพอการส่งออกเราก็น่าจะเดินได้อีกระดับหนึ่งนะครับอย่างต่อเนื่องได้อยู่ครับค่ะสิ่งที่อยากให้ท่านประเมินก็คือเรื่องของการส่งออกผลไม้จากพื้นที่ภาคใต้ที่จะออกในเดือนกรกฎาคมเรามีการประเมินสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้างเพราะว่าในส่วนกรกฎาคมสิงหาคมใต้นะครับเราตอนนี้ประมาณผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยตัวหลักจริงก็คือทุเรียนเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ลองกองนะครับทุเรียนจะเริ่มออกได้ประมาณสักปลายมิถุนากรกฎาคมจะเริ่มมีของนะครับซึ่งจะสอดรับไม่มันจะทำให้สินค้าไม่ประดังมากทางใต้เราใช้ศูนย์ของชุมพรของหลังสวนเป็นจุดศูนย์รวบรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของใต้ตอนล่างก็จะมีตลาดของนครศรีธรรมราชและนั้นตลาดภายในส่วนใหญ่แล้วก็ส่งออกไปมาเลเซียก็จะผ่านทางด่านเบตงนะครับผ่านทางด่านสะเดานะครับนั่นคือจุดที่เราจะกระจายทั้งผลไม้ไปในส่วนทุเรียนไม่ห่วงนะครับที่ห่วงตอนนี้คือห่วงมังคุดกับห่วงลองกองตอนนี้อาจจะต้องอาศัยพึ่งพากันในตลาดในประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกลองกองกับไอ้มังคุดกับลองกองนะครับตอนนี้เราจับมือกับทางสมาคมตลาดกลางนะครับซึ่งตรงนี้มีอยู่ 3-40 ตลาดนะครับที่อยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับใช้วอลุ่มประมาณที่เราตกลงกันไว้ประมาณสัก 50,000 ตันที่จะซื้อขายผ่านตลาดกลาง
โดยมีตลาดกลางของตลาดไทยเป็นตลาดหลักเป็นเซ็นเตอร์ให้เรานะครับทางใต้ก็จะมีตลาดของหัวอิฐตลาดของชุมพรเป็นตลาดหลักแล้วก็เชื่อมไปพิษณุโลกนะครับเชื่อมไปนครสวรรค์ในส่วนของอุดรนะครับก็เชื่อมไปในภาคอีสานให้เราการกระจายตรงนี้จะทำให้ปริมาณ 50,000 ตันเนี่ยนะครับดูดซับผลผลิตออกไปได้เร็วมากนะครับนี่คือที่วางแผนไว้ค่ะที่ท่านได้บอกไปคือการวางแผนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทางตลาดกลางต่างๆคือ50แห่งนี่คือการจำหน่ายออกสู่ตลาดภายในประเทศส่วนส่งออกภายนอกประเทศเรามีการวางแผนเรื่องนี้ภายนอกประเทศนะครับก็คงจะใช้ศูนย์กลางที่หลังสวนเป็นหลักนะครับแล้วก็ยกเว้นไปทางฝั่งมาเลเซียนะครับอาจจะต้องใช้ทางลงทางเบตงนะครับซึ่งไม่ติดขัดอะไรก็น่าจะคล่องตัวนะครับประเด็นตรงนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทางท่านรองนายกท่านจุรินได้เจรจากับทางมาเลเซียนะครับเราขนถ่ายสินค้าผ่านด่านของสะเดาของเวตงเนี่ยได้เหมือนเดิมละทีนี้ปัญหาเนี่ยครับเรา 80% เนี่ยเราพึ่งพาตลาดจีนซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าการบินเริ่มบินนะครับเราได้วางแผนไว้ว่าเราจะใช้เครื่องบินบรรทุกโดยเฉพาะนะครับส่งไปถึงจีนอาจจะไปที่เซี่ยงไฮ้หรือไปที่ปักกิ่งนะครับที่วางแผนกันไว้เป็นอย่างนี้ผลผลิตของทางใต้ที่ออกมาถ้าแผนที่วางไว้สมบูรณ์นะครับก็เราน่าจะรองรับผลผลิตทางใต้ได้ก็ยังให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศอยู่พอสมควรนะครับอาจจะต้องมีการจัดให้มีการรณรงค์ให้การกินผลไม้ของเรามากขึ้นจับมือกับทางบรรดาห้างสรรพสินค้านะครับค่ะนะเราคิดว่าถ้า2 อย่างนี้นะครับ1ในประเทศเราบริโภคมากขึ้น2การส่งออกก็สามารถรักษาระดับปัจจุบันนี้ไว้ได้นะครับปัญหาเรื่องผลไม้ภาคใต้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกไปว่าตลาดที่เราส่งออกอย่างตลาดหลักเลยก็คือจีนท่านการผ่อนคลายมาตรการต่างๆออกมาน่าจะมีการส่งออกแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากตลาดจีนที่เราเจาะกลุ่มในอาเซียนก็คือมาเลเซียในโซนของยุโรปเรามีการเจาะกลุ่มในโซนยุโรปด้วยไหมคะส่วนยุโรปจะเป็นของพรีเมียมเกรดส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ยังไม่กล้าพูดโซนยุโรปเพราะโซนยุโรปเราอาศัยคาร์โก้เป็นหลักคืออาศัยเครื่องบินเป็นหลักพอการเปิดบินระหว่างประเทศมันยังไม่ค่อยจะราบรื่นนะครับเรื่องโควิด-19 มันไม่ได้เบาบางลงการผ่อนคลายเรื่องการบินระหว่างประเทศก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาแบบไหนถ้าถึงจุดกรกฎาคมแล้วทุกอย่างคลี่คลายก็ยุโรปก็จะเป็นตลาดหลักได้เราได้อีกทางหนึ่งครับท่านแสดงความเชื่อมั่นหรือมั่นใจมากแค่ไหนในการที่ถ้าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยผ่อนคลายลงแน่นอนว่าทุกอย่างขับเคลื่อนได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงอีกกรณีหนึ่งที่ผลผลิตพี่น้องเกษตรกรเนี่ยล้นตลาดออกมาเรามีแผนรองรับอื่นๆไหมคะคือตรงนี้มันต้องพูดเป็นระดับนะครับถ้าเป็นสินค้าเกรดรองนะครับเรามีตลาดรองรับคือตลาดในประเทศเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกรมค้าภายในประสานเรื่องการทำการเชื่อมโยงระหว่างภาคนะครับภาคใต้ขึ้นเหนือขึ้นอีสานได้ครบถ้วนละทั้งในเรื่องของการขนส่งรถยนต์ทางไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์นี่บริการได้เราฟรีหลายเรื่องหลายกรณีนะครับแล้วก็เครื่องบินด้วยกรณีของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะครับพยายามรวมกลุ่มกันแล้วก็หาเราจะหาผู้ซื้อปลายทางนะครับผ่านร้านตรงฟ้านะครับผ่านห้างสรรพสินค้าที่ในท้องถิ่นแต่ละที่ผ่านพวกดาวโบรเดนเทรดทั้งหลายนะครับโดยเราบริการในเรื่องของ1ค่าขนส่งให้นะครับแล้วก็2เราบริการในเรื่องของกล่องบรรจุนะครับพร้อมที่จะกระจายไปให้บรรดาพี่น้องที่เป็นศูนย์รวบรวมของเกษตรกรของชาวสวนนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายนะครับ1ฟรีค่ากล่องบรรจุ2ฟรีค่าขนส่งนะครับถึงปลายทางได้เลยครับรูปแบบของการขนส่งณปัจจุบันถือว่าต้องเปลี่ยนไปเพื่อปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะรวมไปถึงการจำหน่ายในช่องทางของรูปแบบของออนไลน์ให้เข้ากับยุคของ New Normal หรือว่าวิถีชีวิตใหม่นะคะอย่างนี้เรามีการวางแผนไหมคะหรือว่ามีการฝึกให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างไรบ้างจริงๆเรื่องนี้เป็นการจับมือร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับอย่างกับกรณีของกรมพัฒนาธุรกิจซึ่งเป็นคนดูแลในเรื่องของออนไลน์นะครับหลายท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปซื้อของเองนะครับ เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในออนไลน์พวกนี้นะครับก็สามารถที่สั่งคือของได้ละผลไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้สามารถใช้บริการจากบรรดามarketplace เหล่านี้ได้หรือว่าผู้ให้บริการเหล่านี้ได้มีเฉพาะบางกรณีเช่นร่องกองนะครับผมยังเป็นห่วงอยู่เพราะร่องกองเนี่ยนะครับ
ผมอยากเน้นให้กับพี่น้องชาวสวนนะครับสำคัญที่สุดเลยคือรองกองในบ่อบางมากก็เลยต้องเข้มงวดกับพี่น้องชาวสวนเรานะครับขอให้เข้มงวดเรื่องคุณภาพและเรื่องการบรรจุภัณฑ์ให้มากๆนะครับถึงปลายทางทุกคนสุขกำลังดีและทานได้ความอร่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็ติดรสชาตินะครับเดี๋ยวเขาก็ซื้อแต่รองกองเราไม่มันจะได้ทำให้ตลาดเรายั่งยืนมากขึ้นค่ะอยากให้ท่านแนะนำพี่น้องเกษตรกรแบบนี้ค่ะว่าในยุคที่เข้าสู่สถานการณ์ที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูแลตัวเองเช่นเดียวกันเขาจะทำอย่างไรให้ขับเคลื่อนนะคะเรื่องของวิชาชีพของเขาได้ไปอย่างคล่องตัวในท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะน้องฝนเป็นตั้งคำถามที่ดีมากเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยความสำคัญเรื่องนี้มาตลอดปีที่แล้วก็ทั้งปีเราพยายามเน้นเรื่องพวกนี้นะครับสำคัญที่สุดคือต้นทางนะครับถ้าพี่น้องชาวสวนเราเห็นมองอนาคตที่ระยะยาวนะครับต้องรักษาตลาดพวกนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำอันดับแรกเลยคือของที่ส่งออกไปต้องเป็นของดีจริงๆนะครับหนึ่งก็คือคุณภาพใช่ครับอันที่สองนะครับปริมาณต้องชัดเจนนะครับผลไม้เนี่ยนะครับมันมีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งคือต้นทางน้ำหนักต้นทางกับปลายทางมันจะไม่ค่อยเท่ากันเพราะว่าในช่วงของการขนส่งมีการระเหยมีความชื้นมันหายไปอะไรพวกนี้นะครับเพราะน้ำหนักจะขาดบ่อยๆตรงนี้ต้องเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับในการที่จะต้องยืดหยุ่นในเรื่องของน้ำหนักและการที่3นะครับการส่งมอบทั้งปริมาณทั้งเวลาต้องชัดเจนคนปลายทางเองยินดีที่จะช่วยพี่น้องชาวสวนอยู่แล้วนะครับพี่น้องชาวสวนเราต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยต้องฝากต่อคือบรรดาผู้ค้าที่รวบรวมสินค้านะครับอย่า เห็นแก่ประโยชน์เอาของดีของไม่ดีมาคลุกรวมกันข้างบนดูละปาดหน้าสวยงามข้างล่างดูตากลายเป็นว่าคนละขนาดคนละเกรดอย่างเงี้ยนะครับขอร้องเลยอย่าทำนะครับ คนซื้อเขาซื้อครั้งเดียวเขาเข็ดเขาก็ไม่ซื้อต่อนะครับเพื่อจะสร้างตลาดให้มันยั่งยืนแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วก็ในกลุ่มที่3คือคนที่ทำหน้าที่ขนส่งต้องเข้าใจว่าผลไม้เนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างบอบบางแล้วก็สัตว์เน่าเสียง่ายเพราะฉะนั้นต้องพยายามเข้มงวดเรื่องการทนุถนอมคุณภาพของตัวสินค้าแล้วก็เวลาในการขนส่งกันนะครับทีนี้ในยุคของnew normal แบบนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีทั้งเกษตรกรยุคเก่ายุคใหม่นะคะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมคะเรื่องของทักษะในการขายให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ย stay at home นะคะwork at home รวมไปถึง eat at home ด้วยนะคะเราต้องมีการฝึกให้พวกเขาเนี่ยหันมาใช้โซเชียลให้เป็นเพื่อขายรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นผมว่าเป็นโอกาสครับวิกฤตวันนี้นะครับจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทางผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนการซื้อทางออนไลน์หรือว่าใช้บริการทางออนไลน์ใช้ไอทีช่วยนะครับจะมีมากขึ้นมีการโพสต์ขึ้นไปในเว็บหรือว่าในมาร์เก็ตเพลสไหนก็แล้วแต่นะครับท่านก็สามารถที่จะเป็นคนเสนอขายหรือว่าส่งสินค้าพวกนั้นสนองไปให้กับผู้ซื้อได้นะครับแต่พี่น้องชาวสวนเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้พอสมควรนะครับเรียนรู้ถึงวิธีการบรรจุทำยังไงส่งยังไงบัญชีหรือการเงินเคลียร์ยังไงนะครับการรับจ่ายการรับออเดอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการสอนหลักสูตรอยู่แล้วนะครับเรียนได้ที่ไหนคะเรียนได้ของทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับสามารถที่จะเรียนทุกเรื่องออนไลน์ได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ครับเข้าไปในเว็บไซต์ DBD DBD นะคะเรามองไปในภาพของการที่จะจำหน่ายเรื่องของผลผลิตในระยะที่2คือในช่วงของกรกฎาคมที่จะถึงนี้และถ้าเกิดเรามองภาพหลังจากระลอก2รอบ2ที่จะส่งออกผลผลิตของผลไม้เนี่ยนะคะรวมไปถึงหลังโควิดเรามีการวางแผนไหมคะว่าช่องทางของพวกเขาเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไรบ้างผมพยายามที่จะอย่างนี้คือจะถามว่าเกษตรกรเองพึ่งพาตัวเอง 100% ได้ไหมก็มีบางกลุ่มนะครับที่มีศักยภาพมีความสามารถมีความรู้เนี่ยตรงนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องยอมรับว่าพี่น้องเราบางกลุ่มก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากนะครับตรงนี้ต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดรูปแบบในการขายมากขึ้นรูปแบบการขายผลไม้ในอนาคตนะครับก็คงเน้นไปเรื่องของการความรวดเร็วนะครับในการหมดสนองตอบเน้นมันในเรื่องของคุณภาพเน้นไปเรื่องของดีมีรสชาตินะครับตรงนี้กรมค้าภายในพยายามที่จะจัดหลักสูตร อบรมพี่น้องชาวสวนอยู่แล้วนะครับโดยจับมือกับทางสถาบันการศึกษากระทรวงอุดมศึกษานะครับจะพยายามเข้าไปพัฒนาคนของเรานะครับ
พูดกันถึงเรื่องว่าต่อไปนี้การดูแลรักษาผลไม้เนี่ยนะครับดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทราบไหมครับว่าการที่จะหาผู้ชำนาญเรื่องมังคุดสักคนเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามังคุดมันไม่มองไม่เห็นเนื้อในคนที่ชำนาญก็ดูผิวนอกเขารู้เลยว่าข้างในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เราหาคนชำนาญยากเพราะฉะนั้นต้องเอาผู้ปฏิบัติจริงนะครับปราชญ์บุปราชญ์ชาวบ้านที่เราพูดถึงกันนะครับในพื้นที่ที่ชำนาญเรื่องมังคุดดูยังไงทุเรียนดูยังไงบำรุงรักษายังไงนะครับจะใช้หลักสูตรนี้เข้าไปสอนชาวสวนกับพี่น้องเราจะเน้นผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัตินะครับจะเข้าไปถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับชาวสวนมากขึ้นให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายอยากให้ท่านฝากให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรในช่วงท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้หน่อยค่ะก็ถ้าประเมินเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี้มาประเมินนะครับถือว่าปีนี้ก็เป็นยังเป็นปีทองปีหนึ่งของผลไม้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดนะครับผมก็เรียนว่าพี่น้องชาวสวนเนี่ยนะครับที่เรากังวลไว้ว่าโควิดจะทำให้ผลไม้มีปัญหาด้านราคาหรือด้านการจำหน่ายหรือด้านการตลาดนะครับก็หมดกังวลไปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ารายใหญ่เราที่สุดเปิดตลาดแล้วนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวพี่น้องเราต้องช่วยรักษาความเชื่อมั่นหรือว่าช่วยรักษาคุณภาพช่วยรักษาเรื่องของรสชาตินะครับเรื่องความสุขเรื่องความอร่อยของสินค้าเราไว้ที่เป็นที่ติดใจนะครับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศถ้าติดในรสชาติแล้วไม่ต้องห่วงครับเราไม่ส่งไปเขาวิ่งมากินที่บ้านเราได้นะครับเยอะมากนักท่องเที่ยวจากจีนหรือจากยุโรปนะครับเข้ามาเมืองไทยเรียกหาผลไม้จะเป็นทุเรียนจะเป็นมังคุดนี่คือเป็นผลไม้ยอดนิยมนะครับเพื่อนพี่น้องเราถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับเราต้องมาพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้ความเชื่อมั่นตอนนี้ต้องไม่หายไปแล้วก็คงอยู่ตลอดไปด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณภาพนั่นเองนะคะคัญที่สุดนั่นก็คือเป็นแผนการดำเนินงานของภาครัฐโดยการทำหน้าที่บทบาทของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้วางรูปแบบในรูปของการนะคะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบที่จะออกรอบที่2ก็คือผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดในพื้นที่ภาคใต้นะคะดูแล้วไม่กังวลทั้งพื้นที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญท่านได้เน้นย้ำค่ะเรื่องของคุณภาพรับรองผู้บริโภคเขารับได้ในเรื่องของราคาแน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านวิชัยโภชนกิจค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้จะไปพบกับช่วงต่อไปของรายการกันต่อเลยค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลกที่ผลิตอาหารส่งออกไปยังประเทศต่างๆจำนวนมากนะคะทำให้หลายปีที่ผ่านมาค่ะเกษตรกรมักมุ่งเน้นไปที่การทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผลิตสินค้าออกมาปริมาณมากๆเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าเพียงอย่างเดียวค่ะจนกระทั่งนะคะเราได้รู้จักกับคำว่าการเกษตรแบบผสมผสานการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเกษตรกรจำนวนหนึ่งนำมาปรับใช้และทำตามค่ะเมื่อเกิดวิกฤตผลกระทบครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาก็พบว่าข้อดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นแม้ว่าผลผลิตของพวกเขานะคะจะได้รับผลกระทบทางหนึ่งก็ยังมีผลผลิตอีกทางหนึ่งทดแทนค่ะเช่นเดียวกับที่นี่นะคะการทำประมงสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานได้ผลดีเหมือนกันนะคะเราจะไปติดตามกันที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการกันค่ะช่วง Thailand First คุณผู้ชมครับวิถีชีวิตที่เคียงคู่อยู่กับสายน้ำดื่มด่ำกับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมสมบัติล้ำค่าที่ยังคงหลงเหลือมาจากยุคอยุธยานั้นถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ดังเช่นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นหน่วยงานเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เนื่องจากที่นี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบในการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องของการจักสานจากใบจากการทำผ้ามัดย้อมจากสีใบจากรวมถึงการทำประมงท้องถิ่นที่เป็นการทำประมงเพื่อยังชีพหาอาหารสามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดการสร้างงานของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีครับThank you.
มก็จะเป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมจะมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านที่เขาจะว่างจากอาชีพก็จะมารวมกลุ่มกันแรกๆก็หมู่บ้านเราจะมีวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นจากอยู่เยอะก็จะเอาพวกต้นจากมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทำไส้ขนมมาทำเป็นเครื่องสารต่างๆกระเป๋าสารให้เด็กๆมาเรียนรู้ทำเป็นของที่ระลึกต่างๆครับแล้วก็มีกลุ่มทำเปผ้าล่มก็เขาจะมีพื้นฐานมีภูมิปัญญาการสารเปสารอวนอะไรพวกนี้ก็จะมาเขาว่างกันก็จะมาทำเปรวมกลุ่มกันทำเปผ้าล่มอย่างผลผลิตทางสัตว์น้ำเนี่ยตอนนี้เราก็มีมาแปรรูปก็จะมีกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำด้วยครับก็จะเป็นทำปลาหมอเทศแดดเดียวแล้วก็มีการทำกลุ่มทำกุ้งเหยียดกุ้งแห้งครับผลผลิตจากที่มันเหลือแล้วก็ทำให้มันยืดอายุการเก็บไปได้ด้วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆพัฒนาชุมชนเกษตรเขาก็จะหาวิทยากรมาให้เสริมความรู้ภูมิปัญญาให้กับคนในชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวเขามาพูดคุยนะครับแล้วก็จะมาให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรที่ในหมู่บ้านมีวัตถุดิบอะไรที่มีมากก็จะให้รวมกลุ่มกันที่จะแปรรูปสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางชุมคนในชุมชนเหมือนกันอาชีพตามพื้นบ้านเลยก็หลักๆเพราะเขาจะมีพื้นที่เกี่ยวกับทำเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับก็จะแถวชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าพวกวังกุ้งนะครับก็จะเลี้ยงกุ้งก็จะเลี้ยงธรรมชาติแถวนี้จะเลี้ยงระบบธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับก็จะใช้เปิดน้ำเข้าน้ำออกระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นวิถีใช้น้ำขึ้นน้ำลงในการเปิดเลี้ยงกุ้งระบายน้ำเข้าระบายน้ำออกครับในการจับให้พวกกุ้งหอยปูมันออกมาครับเวลาจะจับไปขายที่ได้ผลตามเข้าไปในวังกุ้งตามธรรมชาติก็จะเป็นพวกปลาหมอเทศซึ่งอันนี้จะเป็นผลพลอยได้ของชาวบ้านเขานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อพันไปปล่อยแล้วก็ส่วนกุ้งทะเลปูทะเลก็ต้องซื้อพันไปปล่อยซะส่วนมากครับถึงจะมีผลผลิตขึ้นมามันก็เลี้ยงรวมด้วยกันได้ทั้งปูกับกุ้งปลาอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านในอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมากครับโดยพวกเขาเน้นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานมีทั้งปลาหมอเทศกุ้งแช่บ๊วยหอยแครงปูในบ่อเดียวกันตามแบบธรรมชาติซึ่งอาหารที่ให้นั้นสามารถหาได้ง่ายๆเช่นเศษเนื้อหมูเศษผักหัวปลาการให้อาหารไม่กำหนดตายตัวว่าต้องให้กี่มื้อต่อวันแต่จะดูตามปริมาณของอาหารที่หามาได้การใช้เศษอาหารให้ปลาเป็นการประหยัดต้นทุนที่คุ้มค่าเพราะมีราคาต่ำกว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปทั่วไปเมื่อเศษอาหารที่หลงเหลือจากปลากินนั้นกุ้งหอยปูสามารถกินต่อได้ซึ่งเป็นการลดค่าอาหารของสัตว์น้ำได้จึงทำให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเดียวกันมากขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวนมากครับพื้นที่มันไม่รู้จะไปทำอะไรได้อะเพราะว่ามันปกติพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขามีอยู่แล้วก็คือลงหากินหารายได้ตามธรรมชาติเมื่อก่อนมันชุมบางคนเขาไม่มีวังเขาก็แค่หาปูทะเลตามคลองตามอะไรก็ได้แล้วเราก็เลยก็ทำมาเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลี้ยงตัวนี้แล้วมันก็ได้จับจ่ายใช้สอยมาดำรงชีวิตครอบครัวมาได้ก็เลยไม่รู้จะไปจับอะไรก็เลยเลี้ยงตัวนี้มาเรื่อยๆครับอยู่ด้วยกันได้ปลาหมอเทศเนี่ยปลาหมอเทศเขาจะกินพวกหน้าดินพวกอะไรส่วนปูจะถ้าเราไม่ให้เหยื่อเขาเจออะไรเขาจับกินปลาตายปลาเน่าอะไรเงี้ยเขาจะกินอีกทีนึงส่วนกุ้งก็เหมือนกันกุ้งกินเศษหรือกินหน้าดินที่เป็นแพลงก์ตอนหน้าดินจากปูกินเหยื่อไม่หมดเปื่อยๆหน่อยอะไรเนี่ยกุ้งก็กิน
อยู่ด้วยกันได้ถ้าน้ำไม่เสียสักอย่างอ่ะอยู่ได้แล้วก็ได้ด้วยกุ้งกุลาดำอ่ะได้ดีด้วยถ้าน้ำไม่เสียไม่อะไรเข้ามาแต่กุ้งธรรมชาติที่เข้ามาคือกุ้งรูกุ้งขาวอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเกิดแล้วเดี๋ยวนี้เกิดน้อยส่วนปูก็เหมือนกันปล่อยไปเนี่ยประมาณเดือนครึ่ง2เดือนปูไข่เขาก็จะไข่ละไข่พอเราปล่อยเปิดหางออกปูไข่มันก็จะออกมาก่อนส่วนปูเนื้อจะคาอยู่เพราะว่าเขาจะโตทีหลังแล้วเราก็มาวางกระชังดักเอาเหมือนที่วางเนี่ยส่วนปลาถ้าเราเช็คแล้วมันเยอะปลาหัวเทศเยอะเราก็ให้คนมากางขึ้นขายหรือกางขึ้นขายเองกางขายนะแล้วปลาอื่นๆปลาแปลกปลาอะไรอื่นๆที่มีอยู่ถ้ามันเยอะเราก็ใส่กากชาดันออกมาดันหางนี้ออกมาแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไปขายเหมือนกันกุ้งพันกุ้งเราจะหาซื้อพันกุ้งมาปล่อยแล้วก็ปลาธรรมชาติมันจะเข้ามาเองมันจะเกิดเป็นปลาหมอเทศพวกปลากระบอกอะไรที่จะเข้ามาอยู่ในวังก็คือพวกนี้มันจะโตตามธรรมชาติเองคือเราก็เปิดน้ำเข้าออกระบายน้ำเข้าออกทุกวันทุกวันถ้าวันไหนน้ำไม่ดีเราก็จะปิดจะดูต้องดูสภาพน้ำด้วยถ้าเรามีเศษปลาอย่างเราเปิดน้ำไปเนี่ยไม่เศษปลาเล็กๆเศษอะไรเล็กๆเราก็เก็บมาให้ปูกินพอปูกินเหลือกุ้งมันก็จะกินเป็นอาหารต่อแล้วก็หมุนเวียนไอ้วัตถุดิบเนี่ยให้มันปรับไปตามสภาพอ่ะเราทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเล็กๆเราก็ทํามาเรื่อยๆๆก็คือมันถามว่าทําแล้วรวยมั้ยก็คือมันก็พออยู่ได้กินได้ไปอ่ะได้กินได้ใช้ไปถามว่าดีมั้ยถ้าน้ําหรืออากาศหรือของทุกสิ่งทุกอย่างที่อํานวยให้มันก็โอเคนะถ้าทำแล้วมันไม่มีปัญหาพวกมลภาวะเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะถ้าผลผลิตสิ่งที่เราปล่อยไปเนี่ยมันติดขึ้นมามันก็มีโอกาสได้เยอะถ้าผลไหนไม่ติดก็คือเราก็ต้องลงทุนใหม่ๆก็คืออย่างนี้คือเราความเสี่ยงมันน้อยใช่ไหมก็คืออาศัยว่าก็เหมือนกับว่าพอเลี้ยงชีพไปได้อะไรไปได้มันไม่ต้องเสี่ยงเยอะถ้าเราไปลงทุนเยอะก็เสี่ยงเยอะแล้วเวลาน้ำมันเปลี่ยนทีเนี่ยมันจะน็อกหมดของเราเนี่ยเขาเรียกบ่อธรรมชาติมันไม่ได้ใช้เครื่องตีน้ำไม่ใช้อะไรมันจะมีคือว่าน้ำเสียเข้ามาเวลาเราปล่อยลูกกุ้งหรือลูกปูเข้าไปแล้วเราเปิดน้ำเข้าออกไม่รู้ว่าน้ำที่มันเข้ามามันเสียตอนไหนไงถ้าเขาน้ำเสียเข้าไปแล้วเราไม่รู้ก่อนไม่ได้ระบายออกกุ้งกาหรืออะไรที่มันกำลังจะได้มันก็ตายแต่ถ้าเรารู้ทันรู้ก่อนก็หลีน้ำหรือไม่ก็ให้คนงมกุ้งขึ้นอย่างนั้นก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือจะเป็นอย่างเนี้ยที่เสียนะนอกนั้นพวกปลาธรรมชาติอะไรนี่ถ้ามันเข้ามาเองเยอะหนาแน่นเราก็ใส่กากชาดันปลาออกมาขายเก็บขายอีกอย่างหนึ่งเพิ่มจากตัวหลักที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำกับปูเรียกชาวบ้านมาประชาคมกันแล้วก็ให้ความรู้เพราะว่าการรวมกลุ่มมันก็จะสร้างพลังให้กับไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าแล้วหน่วยงานต่างๆเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยสนับสนุนถ้าเรามีการรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยครับจะได้อันสนับสนุนส่วนมากหน่วยราชการเขาก็ต้องการให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าง่ายต่อการผลิตสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าให้มันได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็หน่วยงานราชการก็จะเข้ามาสนับสนุนเรานะครับส่วนมากในการรวมกลุ่มอาชีพมันก็ทำให้เราก็จะมีการรู้รักสามัคคีกันมากขึ้นนะมีการมีการระดมความคิดอะไรที่ไม่ดีเราก็จะช่วยๆกันปรับปรุงแก้ไขนะครับมีเสนอความคิดให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นทำให้จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นมีหน่วยงานราชการลงมาสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นการบรรจุภัณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมามีงบมีวิทยากรอะไรมาถ่ายให้อย่างโซนบ้านผมนี่ก็จะเป็นประมงเขาเรียกจะประมงน้ำก่อยก็จะมีพวกเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเนี่ยเยอะนะครับก็
ตอนนี้ที่เขาส่งเสริมก็จะเป็นพวกเลี้ยงทำประมงอินทรีย์นะครับชาวบ้านแถวที่หมู่บ้านก็จะไม่ใช้พวกสารพิษอะไรจะปล่อยเลี้ยงธรรมชาติซะมากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆในการแก้ไขปัญหาหากเกิดน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียเพื่อให้ปลาปูกุ้งหอยที่เลี้ยงไว้นั้นมีความสมบูรณ์และเพียงพอต่อท้องตลาดซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำให้เกิดความเข้มแข็งส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพในบ้านเกิดของตนเองไม่ต้องอพยพออกไปหางานใหม่ยังต่างจังหวัดหรือในเมืองหลวงครับผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่หลายๆหน่วยงานให้การสนับสนุนนะครับอย่างปัญหาอย่างที่ชาวบ้านได้รับเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการน้ำเสียนะครับน้ำบางตอนนี้ผลผลิตกระจายไม่มากเท่าที่ควรแล้วเนื่องจากบางครั้งนะน้ำก็จะโรงงานก็จะปล่อยน้ำเสียมาครับชาวบ้านก็จะรับผลกระทบเปิดเข้าไปในนากุ้งก็จะได้ทำให้กุ้งหอยปูปลาตายนะครับก็ฝากทางหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับว่าเป็นช่วยดูแลเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรไงก็อย่าให้ปล่อยน้ำเน่าเสียลงมานะครับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะมีผลผลิตนะครับทำให้มีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นแล้วก็ต่อยอดไม่ต้องไปหางานทำตามนอกหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมคะทั้งกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยปูทะเลหอยแครงซึ่งเกษตรกรได้เลี้ยงรวมกันด้วยวิธีธรรมชาตินั้นนะคะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์และรายปีค่ะโดยที่เกษตรกรไม่ได้สร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ำและชายทะเลเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการน้อมนำแนวคิดในการทำการเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ให้เข้ากับทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้นำมาขยายผลให้เกิดการรวมกลุ่มและเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆมาเรียนรู้ต่อไปค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงคนไทยหัวใจอาสาวันนี้ค่ะถึงคิวของชายชาติทหารที่นอกจากจะอาสารับใช้ชาติแล้วนะคะพวกเขายังขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามศักยภาพของหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลพบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามและผู้นำชุมชนที่นั่นจัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองไทยที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างเห็นได้ชัดจากข้อมูลตัวเลขและแผนที่ระบุพื้นที่ของผู้ติดเชื้อในไทยทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการสั่งปิดกิจการหลายๆแห่งรวมทั้งฟิตเนสห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงรวมถึงร้านเสริมสวยส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่สามารถออกไปตัดผมได้แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสทำให้เราเห็นน้ำใจคนไทยที่ไม่ทิ้งกันโดยทางกองทัพบกมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นกองพันบริหารกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีได้จัดโครงการออกช่วยเหลือให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในชุมชนรอบค่ายภูมิพลโดยยึดตามมาตรการสวมใส่เฟสชิลหรือหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงมีการแจกไข่ให้กับชาวบ้านได้กลับไปประกอบอาหารอีกด้วยครับซึ่งเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของชุมชนรอบค่ายนะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับเทศบาลตำบลเขาพระงามนะครับโดยท่านนายกเทศบาลเนี่ยท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็จัดผู้นำชุมชนแล้วก็ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของชาวบ้านได้ทราบว่า
ในวันไหนที่จะมีหน่วยทหารเนี่ยโดยที่กองพันบริการจะลงมาเนี่ยจะมีมาวันไหนแล้วก็จะมาให้บริการทําอะไรเรากําหนดเป็นในทุกวันหยุดครับพยายามจะจัดตัดในทุกวันเสาร์นะครับการตัดผมตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับหัวละ50บาทคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อกับคุณลูก2คนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ100บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเงิน100บาทตรงนี้เนี่ยไปให้ประชาชนเขาไปซื้อกับข้าวทานไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่ทหารเนี่ยพอจะทำได้เพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านต้องการให้หน่วยเนี่ยทำการคัดกรองแล้วก็คัดแยกขีดความสามารถของน้องๆพลทหารแต่ละคนหน่วยก็จะทราบว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรนอกเหนือจากการฝึกทางด้านการทหารนะครับก็จะจัดเป็นชุดอย่างนี้ออกมาครับเทศบาลตำบลขอพงามของเรานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทหารนะครับในจังหวัดลพบุรีมาลงทะเบียนกับเรานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตัดผมฟรีได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการจัดระเบียบนะครับเพื่อว่าให้ทุกคนมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับเช็คอุณหภูมิล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการเราทำจริงๆเนี่ยเราทำมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วเราค่อนข้างจะรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเรานะครับเกี่ยวกับมาตรการการนั่งเว้นระยะห่างเกี่ยวกับเรื่องให้รู้ว่าให้ทยอยมานะครับไม่ต้องมาออกันในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงชุมชนตรงเนี้ยนะครับเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะห่างในเมืองพอสมควรดังนั้นในการเดินทางไปตัดผมเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับดังนั้นวันนี้พอเรามาให้บริการถึงที่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการที่ได้รับบริการเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ที่ผ่านมากองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีได้จัดชุดกำลังพลที่กำลังจะไปประกอบอาชีพช่างตัดผมจำนวน4นายร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามลงพื้นที่หมู่4และหมู่5ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเพื่อให้บริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 15:00 น.เราได้รับการประสานจากท่านนายกคุณสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามนะครับร่วมกับกองพันบริการศูนย์การทหารพื้นใหญ่นะครับจะออกมาให้บริการตัดผมนะครับแล้วก็แต่งผมทั้งท่านชายและท่านหญิงนะครับในวันเสาร์วันนี้ครับในวันนี้วันที่16นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับมาตัดผมในวันนี้เยอะพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณกองพันบบล.ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับมาให้บริการด้านตัดผมซึ่งประชาชนก็ได้รับประโยชน์นะครับดีครับดีมากเลยไม่ต้องเสียเวลาไปตัดนอกแล้วก็เสียเงินอีกด้วยปกติไปตัดไปรับเงินผู้สูงอายุอ่ะแล้วก็ไปตัดแต่นี้เขาไม่มีแล้ววันนี้ก็มีโครงการของทหารเข้ามาที่นี่เพิ่งมาตัดครั้งแรกเนี่ยทำมาทุกเดือนก็ดีเดือนนึงตัดครั้งนึงดีครับก็ทำให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปตัดที่ร้านตัดผมก็อย่างน้อยก็สะดวกที่สุดอะตัดผมค่ะฟรีค่ะไปที่ร้านแล้วร้านเขายังไม่เปิดก่อนจะเข้ามาตัดก็ให้ล้างมือด้วยเจลแมสปิดปากก็วัดอุณหภูมิในร่างกายก็ดีเหมือนกันที่ทางราชการหน่วยงานเข้ามาด้านนี้แล้วก็สะดวกอย่างนึงเราไม่ต้องออกนอกพื้นที่ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคโควิดหน่วยงานทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่มาให้บริการประชาชนมีประโยชน์นี่คือกินอิ่มอันนี้คือความปลอดภัยทำให้มือเราสะอาดสะดวกรวดเร็วก็ขอบคุณหน่วยงานทหารเนาะแล้วหลายๆหน่วยที่มาช่วยเหลือชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านที่มารวมตัวกันวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากมากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยลดความคับข้างของประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านตัดผมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้จะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนบ่นเรื่องภาวะกระเป๋าแบนหากจะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้คนได้ก็คงจะดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน
ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือโครงการเย็นนี้10บาทโดยจัดจำหน่ายกับข้าวถุงให้กับประชาชนในราคาถูกซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ไม่มีสารเคมีเจือปนอีกด้วยครับก็โครงการนี้ถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นเหมือนกับการขยายผลนะครับจากการที่กองทัพบกเนี่ยจัดโครงการครัวสนามช่วยเหลือประชาชนในห่วงของไวรัสโควิด-19 ระบาดแต่เผอิญว่าเนี่ยทางกองพันนะครับมีในส่วนของโครงการเกษตรปรุงแล้วก็ช่วยเหลือให้กับประชาชนโดยที่สามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ไอโครงการ10บาทเนี่ยก็คือมันเหมือนกับผมอยากจะทำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนภายในบริเวณรอบค่ายเนี่ยมันรันไปได้ต่อก็คือมีการจ้างงานจ้างให้ภรรยาของกำลังพลเนี่ยมาทำการผลิตแล้วก็ออกไปขายหลักๆ ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นพวกปลาดุกนะครับมีปลาดุกมีพันปลาแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นพวกมะเขือบ้างมีผักบุ้งบ้างนะครับแล้วก็ที่เพิ่งไปปฏิบัติล่าสุดก็จะเป็นแฝงที่ซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยครับแล้วก็นำมาปรุงแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนรับประทานในราคาถุงละ10บาทโครงการเย็นนี้10บาทเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประทานอาหารในราคาถูกอร่อยและสะอาดเนื่องจากวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารนั้นนำมาจากผลผลิตของกำลังพลของทางกองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีการแบ่งโซนเป็นโซนทำนาโซนปลูกผักปลอดสารเคมีการเลี้ยงปลาในพื้นที่จำนวน29ไร่ซึ่งผลผลิตจะนำไปส่งโรงเลี้ยงประกอบอาหารให้กับทางกำลังพลอีกส่วนหนึ่งนำไปประกอบอาหารจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างเช่นเมนูผัดพริกแกงปลาดุกต้มยำเห็ดจำหน่ายในราคาถุงละ10บาทตั้งแต่เวลา 16:30 นของทุกวันโดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถรับไปรับประทานได้ฟรีเราจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับการขายของเรานะครับก็จะคือจะขายทุกวันตอนเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่ 16:30 นะครับจนกว่าของจะหมดนะครับก็บริเวณหน้าค่ายภูมิพลแห่งนี้ครับแล้วก็จะอยู่ติดกับตลาดที่คนลพบุรีจะรู้จักกันดีว่าตลาดเสาธงครับแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเงิน10บาทของท่านเนี่ยมีค่าน้อยทำให้ท่านอิ่มไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาแวะมาที่หน้าค่ายภูมิพลตลาดเสาธงดูครับก็จะพบแกงถุงละ10บาทกับข้าวถุงละ10บาทโครงการนี้ฟรีนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ช่วยให้เราแบบกับข้าวมื้อนึงเนาะของเราก็คือมื้อละ10บาทก็อิ่มคุ้มเหมือนกันค่ะเพราะว่าถุงละแค่10บาทเองรู้สึกว่าดีนะได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะประชาชนก็ที่อยู่ในช่วงโควิดวิกฤตแบบนี้ค่ะมื้อละ10บาทก็ถือว่าโอเคสำหรับกับข้าว1มื้อสำหรับเขาซึ่งเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะเห็นว่าคนเริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะจากวันแรกแล้วก็วันที่2ที่3ก็คือคนเยอะขึ้นกระแสตอบรับดีมากเลยนะคะกับโครงการนี้โครงการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราวาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเจอสถานการณ์ของคนไทยที่ไม่อาจเสี่ยงได้เราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องต่อไปและเป็นตัวอย่างต่อประชาชนทั่วไปให้เกิดจิตสาธารณะเข้าใจปัญหาของชุมชนและสังคมประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปครับคุณผู้ชมคะกิจกรรมเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกโอกาสตามความเหมาะสมค่ะซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านใดกำลังพลในพื้นที่ก็จะออกมาปฏิบัติการอย่างเต็มที่ให้สมกับคำกล่าวที่ว่าทหารของพระราชาค่ะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่ต่างๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหมดลงแล้วนะคะรายการเดินหน้าปฏิรูปต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป